ถามว่าอาการวุ้นในตาเสื่อมค่ะมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เป็นมากขึ้นไหมพอดีเป็นตั้งแต่อายุ27นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมการใช้ตาเช่นปิดไฟนอนดูโทรศัพท์มีผลไหมคะโอเคก็จริงๆอาการวุ้นตาเสื่อมเนี่ยหลักๆแล้วเป็นความเสื่อมทางวัยนะคะที่เราทุกคนต้องเกิดอยู่แล้วนะคะอายุประมาณ10 20อะไรเงี้ยบางคนก็เริ่มเห็นแล้วนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ถามว่ามีอะไรที่จะกระตุ้นให้วุ้นตาเสื่อมเป็นเร็วขึ้นนะคะก็พบว่าอาการวุ้นตาเสื่อมเนี่ยก็อาจจะเป็นมากขึ้นได้ในคนที่1ได้รับอุบัติเหตุเช่นมีการกระทบกระแทกที่ตานะคะแล้วก็อาจจะมีการที่ผ่าตัดวุ้นตานะคะแล้วก็หรือ1กระทบกระแทกใช่ไหมคะ2ผ่าตัดวุ้นตานะคะ3มีการศึกษาวิจัยนะคะเพราะว่าการกรอกตาเร็วมากเลยซ้ายขวาแบบเร็วมากเลยเนี่ยก็กระตุ้นให้วุ้นตาเสื่อมเร็วได้นะคะก็แต่โดยพฤติกรรมคนปกติทั่วไปก็ไม่ได้จะทำในลักษณะนั้นนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าคนที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของวุ้นตาเสื่อมที่เร็วกว่าคนที่สายตาสั้นน้อยนะคะแล้วก็ถามว่าการนอนดูโทรศัพท์ปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็จริงๆแล้วถามว่าสัมพันธ์กับวุ้นตาเสื่อมไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีรายงานนะคะว่ามีความสัมพันธ์หรือทำให้วุ้นตาเสื่อมเพิ่มขึ้นนะ